บอกนิกกี้โสดไปก่อนก็มันก็โสดอยู่ไม่ปล่อยมือครับผมว่านะมันเป็นชีวิตมันอ่ะบางคนแบบคุณอยากให้เขาเป็นแฟนคุณนู้นอยากให้เป็นแฟนคนนี้คุณไม่ได้คิดถึงใจเขามันชีวิตเขาอ่ะผมเองผมยังไม่ไปยุ่งเลยใช่ปะมันจะโสดหรือไม่โสดมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ถ่ายงานเพื่อนมันมีกันเยอะแยะมากมายไอ้คำว่าคิดหลุดหรือภาพหลุดอะไรเนี่ยสำหรับผมว่ามันก็ใช้ชีวิตกันทั่วไปครับอย่าไปกำหนดว่าเออเราอยากจะถูกใจเราอยากให้เขาคบคุณคนนี้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เอฟซีที่คอยซัพพอร์ตนะการที่เป็นเอฟซีที่คอยซัพพอร์ตคุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจนะครับเชื่อผมอย่าไปกำหนดว่าเขาจะต้องเอฟซีแฟนคนนี้บอกให้โสดไปก่อนมันถึงเวลาผมเองผมอยู่ใกล้ชิดกับมันมาผมยังไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยว่ามันจะมีใครมันจะเอาใครมันไปยุ่งกับใครผมเองจะไม่ยุ่งเลยเพราะผมถือว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนตัวคุณแค่ชอบแต่บางครั้งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราปล่อยเขาแล้วเราคอยซัพพอร์ตเขาเราชอบในตัวเขาเราชอบในผลงานเขาแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอบางครั้งบางคนจะแนะนำโอ้พิมพ์มาแนะนำมันเป็นคนนี้นั่นแหละบางคนไม่ชอบอยากเชื่อให้ไปคบกับคนนู้นผมว่ามันผิดอ่ะมันความคิดมานั่งนิดนึงค่อยๆปล่อยให้เขาเราคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังถึงเวลาทุกอย่างมันถึงเวลามันมีซึ่งนิกกี้มันก็บอกแล้วมัน 3-5 มีตั้งแต่นะครับอย่าไปอะไรเลยปล่อยเถอะชีวิตเป็นของเขาให้เขาใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในวันที่เขาร้องไห้คุณไม่รู้หรอกว่ามันร้องยังไงมันหนักขนาดไหนแต่ในวันที่มันมีความสุขหรือมันที่มันได้ไปเที่ยวมันได้ไปกินของอร่อยๆนั่นคือต้องปล่อยแค่นี้ตัวบอยบอกไว้ตรงนี้แหละเนาะ